ปิ๊กกนิทรินสุดคิดถึง2เดือนไม่ได้เจอหน้าลูกอดทนดูคลิปเก่าขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตใหม่และกำลังไปได้สวยสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งปิ๊กกนิทรินอดีตภรรยาของพระเอกชื่อดังหนุ่มสอนรามที่ทั้งคู่ประกาศเลิกรากันและลูกสาวน้องวีจิอยู่ในความดูแลของคุณพ่อส่วนคุณแม่ติ๊กนั้นก็เดินหน้าทำงานหาเงินเพื่อปลดหนี้ทั้งหมดและพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ได้กลับมาดูแลลูกอีกครั้งล่าสุดสาวติ๊กได้โพสต์คลิปเก่าที่เคยถ่ายกับลูกสาวในวันที่ยังได้อยู่ด้วยกันลงในอินสตาแกรมmama.vg เผยความในใจเพราะเป็นเวลา2เดือนแล้วที่ไม่ได้เจอลูกข้อความว่าวันนี้ก็2เดือนแล้วนะลูกที่ไม่ได้เจอลูกแม่รู้จักคำว่าทอนมาเหลือเกินก็วันนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะแม่จะมีวิธีเยียวยาตัวเองลูกรักวันที่5เดือนหน้าก็จะได้เจอลูกแล้วแม่ไหวแม่อดทนได้แม่ชอบดูคลิปเก่าๆเพราะดีต่อหัวใจแม่อยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ป้าป๊าเขานะลูกคนรอบตัวสำคัญที่สุดชีวิตจะดีหรือไม่ดีได้เพราะคนรอบตัวดีหรือร้ายเราพิจารณาได้และเราเลือกคบและเลือกถอยออกห่างคนไม่ดีได้ดีใจค่ะที่วันนี้ติ๊กมีคนรอบตัวดีเป็นคนดีพูดให้เราทำในสิ่งที่ดีเพื่อจะได้เป็นคนดีและจะได้คนที่รักกลับคืนมาพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือทุกอย่างเป็นกำลังที่ดีให้ติ๊กมาเสมอทุกคนพร้อมยืนหนึ่งเคียงข้างด้วยความรักเมตตาเอ็นดูเพราะทุกคนรักวีจิเป็นหลักสำคัญชีวิตนี้ยกให้พระเจ้านำทางแก้ไขถ้าแม่เป็นคนคิดไม่ดีแม่จะแพ้ภัยตัวเองไปแต่ถ้าแม่เป็นคนคิดดีแม่จะชนะภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นปีหน้าเป็นเวลาของเราแล้วลูกแม่จ๋าทำทุกวันเพื่อวีจินะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเพราะอยากให้แม่ลูกได้อยู่ด้วยกันเร็วๆยิ่งกว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักถูกสลากรางวัลที่1ได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านยิ่งกว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักดวงเฮงสุดๆถูกสลากกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลที่1ได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านแถม2ปีก่อนหน้านี้เพิ่งได้รถเก๋งมาสด้า2ถือเป็นครอบครัวใจบุญแบบสุดๆสำหรับนักแสดงเวฟสารินสามีหนุ่มของภรรยาสาวสุดเท่บุ้งสถีหรือบุ้งใบหยกทายาทตึกใบหยกโดยทุกครั้งที่มีงานบุญเจ้าตัวร่วมทำบุญตลอดแถมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รอบแรกบุ้งและเว็บเปิดพื้นที่ตึกใบหยก1และ2แหล่งค้าขายใจกลางเมืองประตูน้ำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่าขายสินค้าในราคาถูกล่าสุดบุ้งถึงกับกรี๊ดหนักเมื่อเธอได้รับของขวัญต้อนรับวันปีใหม่คือรางวัลที่1รถ Mercedes-Benz รุ่น GLA 200ซึ่งราคาณปัจจุบันนี้ประมาณ2ล้านบาทจากสลากกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เธอช่วยซื้อเหมาหลายเล่มมานาน30กว่าปีแถม2ปีที่ผ่านมาบุ้งเพิ่งได้รางวัลที่2รถเก๋งมาสด้า2เป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันนี้ยังใช้รถคันนี้อยู่ลิเดียกุ้งน้องเดมี่ถ่ายภาพน่ารักแฟนๆแห่ทักกำลังมีลูกคนที่3หรือเปล่าทำเอาแฟนๆลุ้นหนักมากสำหรับคุณแม่ลูก2สุดฮอตลิเดียสรันรัตที่ล่าสุดอุ้มลูกสาวตัวน้อยน้องเดมี่ถ่ายรูปกรุบกริบแต่คนโฟกัสที่ท้องของสาวลิเดียที่ดูไปดูมาเหมือนกับว่าจะมีข่าวดียังไงก็ไม่รู้เป็นครอบครัวสุดน่ารักที่มีแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับครอบครัวของหนุ่มแมทธิวและสาวลิเดียที่ตอนนี้มีลูกน้อยน้องดีแลนและน้องเดมี่มาเป็นโซทองคล้องใจ
เป็นขวัญใจของแฟนคลับที่ตามคอยดูพัฒนาการกันอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆต้องลุ้นอีกรอบเมื่อสาวลิเดียอุ้มลูกสาวน้องเดมี่ถ่ายคลิปเล่นให้ดูความทะเลนต์ของเด็กน้อยแต่นอกเหนือจากความน่ารักของสองแม่ลูกแล้วสิ่งที่คนโฟกัสและสนใจเอามากๆก็คือท้องของสาวลิเดียที่มุมนี้ดูเหมือนคนกำลังตั้งครรภ์อยู่ยังไงอย่างนั้นงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์รัวๆว่าหรือตอนนี้สาวลิเดียกับแมทธิวกำลังจะมีข่าวดีมีลูกคนที่สามสมใจคุณสามีแล้วแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรต้องรอฟังจากปากคุณแม่ลิเดียอีกทีจ้า หญิงรฐาเซเยสตุลตุลยเทพเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกเรียกว่าสาดความหวานส่งท้ายปีได้อย่างโรแมนติกสุดๆเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวหญิงรฐาโพงามที่ล่าสุดเพิ่งจะถูกหวานใจหนุ่มตุลตุลยเทพเพื่อวิทยาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยให้แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ซึ่งทางด้านหญิงรฐาได้เผยข้อความสั้นๆแต่ปลื้มปริ่มหัวใจไว้ว่า And I said yes for the rest of myไลฟ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีคัพเปอร์นีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม30เด็ก20งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากเดลไลกันอย่างรัวๆและร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงคู่ต่อไปทั้งนี้หญิงตุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับผู้ใหญ่เรื่องแพลนวิวาห์แล้วแต่ยังไม่เคาะวันที่ชัดเจนจนในที่สุดคุณแม่น้อยโพงามก็ได้ออกมาบอกสื่อถึงฤกษ์ดีที่วางไว้คือช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพราะเป็นเดือนเกิดของหญิงรฐานั่นเองจ้าทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้อยโพงามเปิดฤกษ์แต่งหญิงรฐาเล่าวินาทีหวานลูกสาวโดนตุลขอแต่งงานการบอกสงสัยอะไรลั่นข่าวดีมีปีหน้าหลังเอมมี่บอกรักเสือและถ่ายภาพคู่ครอบครัวการไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานข้ามวันประกาศข่าวดีมีปีหน้าพร้อมกับบอกถึงเอมมี่แม็กซิมว่าทุกคนรักเธอด้วยภาพที่เอมมี่กำลังนั่งดูเสือลูกชายพูดคุยบนโซฟากำลังเป็นประเด็นร้อนๆที่ทำเอาหลายๆคนแอบงงพร้อมๆกับกระต่อมความเผือกกระตุกรัวๆหลังจากที่เอมมี่แม็กซิมได้โพสต์ภาพคู่กับครอบครัวของเสกโลโซพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยการวิพากรและเสือเศรษฐการและแคปชั่นที่ชวนสงสัยหนักขึ้นด้วยประโยคที่ว่าขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและปิดท้ายด้วยแฮชแท็กที่ว่าเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะพวกเรารักครอบครัวโลโซต้องบอกว่าหลายคนยิ่งอ่านก็ยิ่งสงสัยจึงได้แห่เข้าไปตั้งคำถามในคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยส่วนมากถามถึงความสัมพันธ์ของเอมมี่กับเสือว่าตกลงแล้วเป็นคนรักกันหรือเปล่าเพื่อไม่ให้สงสัยนานข้ามวันล่าสุดการวิภากรได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีโดยบอกว่าสงสัยอะไรหนอฤกษ์ดีปีหน้าประกาศข่าวดีจ้าแต่ก็อนันต์ก็ขยันเฝ้าจังแต่เรารักนางมาพร้อมกับแฮชแท็กคู่ไทเกอร์มี่โลโซงานนี้ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ว่าทั้งคู่กำลังจะมีโปรเจกต์คู่กันหรือกำลังจะเป็นคู่ชีวิตกันรอนะจะปีหน้าแม่แถลงแน่นอนยืนงงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆ